ครับสำหรับการกัดงานโดยอ้างอิงแค่โปรไฟล์นะครับหรือเคิร์ฟนะครับในที่นี้คือมีแค่เส้นนั่นเองนะครับโดยให้เจนเนเรตทูลพาดออกมานะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับไฟล์ที่ผมจะใช้กัดนะครับคือตัวนี้นะครับเป็น DWG ไฟล์นะครับชื่อว่า00001นะครับหน้าตาของมันนะครับก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับหน้าตาของมันมีลักษณะประมาณนี้เริ่มต้นผมไปที่ท็อปของเรานะครับจากนั้นนะครับที่โปรเจกต์ให้คลิกขวานะครับจากนั้นเลือก Import Export นะครับเลือก Import File with Conversion นะครับ Import File with Conversion นะครับจากนั้นนะครับเลือกไปที่ไฟล์ของเรา DWG ไฟล์ตัวนี้นะครับและกด Open ขึ้นมาได้เลยเมื่อกด Open จะเกิด Dialog Box นะครับ Choose Element to Import นะครับในที่นี้คือเลเยอร์ต่างๆนะครับรวมถึงในออปชันนี้จะมีให้เลือกเป็นมิลลิเมตรหรือว่าเป็นหน่วยอะไรนะครับที่ต้องการนำเข้าไดเมนชันทั้งหลายนะครับการเข้านำเข้ามุมมองต่างๆออโต้เซนเตอร์อะไลเมนต์นะครับจากนั้นกดโอเคไปเมื่อกดโอเคไปนะครับก็จะได้ไฟล์ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ไฟล์ตัวนี้นะครับผมต้องการเพียงเส้นด้านในใช่ไหมฮะและผมต้องการกัดแคมโดยอ้างอิงตรงกึ่งกลางของมันนะครับผมจึงสร้างเฟรมก่อนนะครับไปที่ Tool นะครับและเลือก Frame by Point and Tool Direction นะครับกดบวกด้านหลังคำว่า Origin นะครับและเลือกเป็น Midpoint นะครับโดยที่จุดศูนย์กลางของขอบบนถึงจุดศูนย์กลางของขอบล่างกดโอเคไปผมกดโอเคไปจะได้เฟรมมานะครับจากนั้นนะครับก็ให้สเก็ตที่เฟรมนี้นะครับคลิกที่ระนาบด้านนอนนะครับคลิกขวาเลยเลือกสเก็ตได้เลยนะครับก็จะทำการสเก็ตที่ระนาบด้านนอนโดยมีเฟรมนี้เป็นกึ่งกลางนะครับจากนั้นเส้นที่เราต้องการคือเส้นขอบนอกตรงนี้ใช่ไหมเส้นขอบนอกตรงนี้ทั้งหมดก็ให้ใช้ฟังก์ชันในคอนทัวร์นะครับจะมี select ลงมาเลือกคอนทัวร์วิสาดนะครับคอนทัวร์วิสาดให้เลือกเป็นแบบแรกนะครับแบบผ่านแบบผ่านนะครับรูปแบบก็เหมือนไฟเขียวไฟแดงนะครับเมื่อคลิก1ครั้งนะครับโปรแกรมจะถามว่าต่อไปให้วิ่งไปทิศทางไหนนะครับก็ให้วิ่งไปในทิศทางที่เส้นเราต้องการนะครับโดยผมอ้างอิงเส้นขอบนอกของมันก่อนนะครับก็เลือกไปนะครับเลือกจนได้เส้นขอบนอกของมันทั้งหมดนะครับที่เราต้องการนะครับครับเลือกไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนมันจบจุดแรกจะหลุดจากคำสั่งเห็นไหมครับก็จะได้เส้นขอบนอกนะครับโดยรวมของมันทั้งหมดมาแล้วจากนั้นนะครับยกเลิกคำสั่งและกดจบสเก็ตโดยการติ๊กถูกไปนะครับผมก็ได้เส้นสเก็ตขอบนอกมาแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เลือกเป็นเส้นสเก็ตขอบในนะครับคลิกขวาที่เฟรมเดิมนะครับเลือกสเก็ตเหมือนเดิมนะครับและเลือกคำสั่งเดิมคือคอนทัวร์วิสาดนะครับโดยคราวนี้นะครับผมอ้างอิงเส้นด้านในนะครับเส้นที่เป็นเฟรมด้านในทั้งหมดนะครับครับเมื่อกดได้เส้นด้านในแล้วก็กดกากบาทกดจบสเก็ต3ไปนะครับก็ได้เส้นด้านในมานะครับต่อมาครับเหมือนเดิมครับคลิกขวานะครับเลือกสเก็ตเหมือนเดิมคอนทัวร์วิสาดคำสั่งเดิมนะครับและเลือกเฟรมด้านในตรงนี้นะครับของบล็อกที่2และกดจบสเก็ต4นะครับต่อมาคอนทัวร์วิสาดเหมือนเดิมนะครับเลือกระนาบนะครับโดยคลิกขวาตรงที่เฟรมเหมือนเดิมและเลือกสเก็ตนะครับคอนทัวร์วิสาดและเลือกเส้นขอบด้านในข้างล่างนะครับครับก็กดจบสเก็ต5ที่ผมแยกสเก็ต1 2 3 4 5เพื่อผมจะได้ population ต่างๆนะครับเช่นตรงนี้เป็นการ pocket ตรงนี้ขุดหลุมลึกกว่าเท่านี้นะครับจะได้แยกได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาครับส่วนสุดท้ายแล้วคือการสเก็ตที่เฟรมเหมือนเดิมและเลือกคำสั่งโปรเจกต์นะครับคราวนี้โปรเจกต์โดยเลือกเป็นแบบที่2นะครับ Profile All Loop เลือกขอบด้านนอกของมันนะครับซึ่งผมจะทำเป็นเนื้อสต็อกหรือ Boundary สต็อกนะครับที่เอาไว้ทำ Size Milling นั่นเองทีนี้นะครับก่อนเข้าแคมป์นะครับให้เปิด Entity ขึ้นมานะครับและเลือกไปที่
สเก็ตนะครับเราจะเห็นว่ามีสเก็ต1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับสเก็ต1คือสเก็ตตั้งต้นนะครับที่เรา import เข้ามาให้คลิกขวา hide ไปเราจะเห็นไหมครับว่าพาร์ทเรามีลักษณะคือลักษณะประมาณนี้นะครับก็ใน representation นะครับจะประกอบด้วย3ส่วนคือ detail design และ simplify นะครับ3ตัวนี้คือตัวที่บอกว่าไฟล์ไหนบ้างนะครับที่เราจะนำออกหรือ print ออกไปได้นะครับให้เลือกตั้งแต่สเก็ต2ถึง6นะครับจากนั้นลากไปใส่ทั้ง detail design และ simplify representation นะครับทั้ง3ตัวนี้ทั้งสิ้นเลยเมื่อครบ3ตัวนี้จากนั้นกดบวกหน้า representation ทั้ง3นะครับเพื่อเช็คดูว่าตั้งแต่สเก็ต2ถึง6ของเรานี้นะครับถูกยัดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเซฟไว้นะครับต่อไปครับเป็นการนำเข้าแคมนะครับคลิกขวาที่ชื่อไฟล์พาร์ทนะครับและเลือก machining ได้เลยเลือกให้เป็น blank template กดโอเคไปนะครับทีนี้สต็อกนะครับถ้าเราต้องการกัดโดยมีแต่เส้นให้เลือกเป็น no stock ไปก่อนนะครับจุด00นะครับต้องการย้ายคลิกขวาเลือก origin creation จากนั้น edit นะครับ frame ให้เลือกเป็นby point and true direction นะครับ origin เลือกเป็น mid point นะครับ point บนและ point ล่างนะครับกดโอเคไป frame ก็จะถูกย้ายไปตำแหน่งของเรานะครับเมื่อ frame ย้ายมาถูกตำแหน่งของเราแล้วนะครับต่อไปเป็นการเดินกัดนะครับให้คลิกขวาที่เส้นได้เลยและเลือก end milling นะครับในส่วนนี้ผมจะทำ pocket ใช่ไหมฮะทูลที่ผมใช้นะครับเลือกเป็นสล็อตมิลลิ่งนะครับสล็อตมิลลิ่งในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นดอก10ไปก่อนนะครับคลิกขวาโอเคเพื่อยืนยันนะครับก็จะทำการยัดทูลลงในทูลแมกกาซีนสล็อตมิลลิ่ง1เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คลิกขวาโอเคครั้งนะครับเมื่อเช็คในทูลแมกกาซีนเรียบร้อยและไปที่เซตติ้งนะครับที่เซตติ้งนี้นะครับถ้าสมมติผมต้องการกัดลึกลงไป6นะครับผมจะใส่ที่ stock to leave on wall เป็นลบ6นะครับon floor เป็นลบ6นะครับแล้วก็ on wall นอกนั้นเป็น0ทั้งหมดนะครับลงชั้นละ2นะครับยกตัวอย่าง step over ครึ่งดอกละกันนะครับเป็น5ต่อมาครับ attitude หรือระยะยกนะครับเริ่มต้นที่ระนาบพื้นฐานคือ0นะครับส่วนค่าอื่นนี่คือเป็น clearance ของมันก็ใส่10ไปครับแล้วก็กดคลิกขวาโอเคคลิกขวาโอเคครั้งนะครับเป็นการยืนยันการกระทำนะครับโปรแกรมก็จะทำการ simplify ให้ดูนะครับ simulation ให้ดูการกัดของมันก็กด eject ตรงนี้ได้นะครับเพื่อทำการ cancel และกดลืมลูกตาดูทูลผ่านได้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะทำการกัดลงไปในลักษณะนี้นะครับต่อมาครับถ้าสมมติว่าผมต้องการกัดที่ขอบด้านในนะครับเดี๋ยวผมกดหลับตาซ่อนทูลผ่านไปก่อนนะครับขอบด้านในนี้นะครับผมต้องการทำ pocket เหมือนกันใช้ดอกเดียวกันเลยคือ slot mill diameter 10อยู่ครับ pocket ตัวนี้นี่ผมต้องการกัดลึกกว่านะครับผมเลือกที่ setting เหมือนเดิมทีนี้ใส่เป็น -12 นะครับ stock clip on floor นะครับเป็น -12 on wall island นะครับลงชั้นละ2นะครับก็ step over เปลี่ยนเป็น5นะครับต่อมาไปที่ attitude นะครับ attitude ถ้าสมมติว่าผมเริ่มที่ลบ6ไปแล้วนะครับผมก็เลยเลือกเป็นลบ6ตอบเนื่องไปเลยนะครับเคลียร์แลนด์พวกนี้10ได้หมดเลยนะครับก็กดโอเคไปและโอเคอีกครั้งนะครับโอเปอเรชั่นก็ทำงานให้ดูนะครับลองกดลืมลูกตาดูนะครับหลังจากที่กัดไปแล้วลบ6ใช่ไหมฮะในโอเปอเรชั่นแรกก็กัดต่อเลยนะครับอีกเท่ากับว่านะครับมันกัดไปเท่าไหร่Double click operation ขึ้นมาเป็นการโชว์ edit นะครับจะกัดไปอีก6ครับเพราะเรากัดไป -12 ใช่ไหมครับก็คือต้องกัดไปอีก6มิลนี้เป็นต้นนะครับต่อมา operation ถัดมานะครับผมจะทำ operation ฝั่งนี้นะครับก็คลิกขวานะครับ end milling แล้วก็ setting นะครับ stock to leave on floor คราวนี้ผมใส่เป็น -10นะครับลงชั้นละ2นะครับ step over เป็น5เหมือนเดิมต่อไปไปที่ attitude นะครับ attitude ก็อันนี้ไปแล้ว -6 ใช่ไหมครับกัดไปแล้ว -6 ก็ใส่เป็น -6 เลย clearance 10 10นะครับ
โอเปอเรชันนี้ก็ทำงานนะครับลงไปอีก5นะครับต่อจากเดิมไป6นะครับก็เท่ากับว่ากัดไปเท่าไหร่มาดูที่เซตติ้งได้นะครับกัดไปอีก4นะครับเพราะว่า6ใช่ไหมฮะแล้วก็ลงไปอีกเป็นลบ10ก็คือกัดเหลือแค่4ต่อมานะครับก็คือขอบฝั่งด้านล่างนี้นะครับคลิกขวา End Milling เหมือนกันที่เซตติ้งเลยนะครับใช้ดอกทูลเดียวกันเลย Step Over เป็น5นะครับคราวนี้ผมจะลงไปลบ15นะครับอันนี้ใส่เป็นลงชั้นละ2นะครับ Attitude นะครับก็ให้เลือกทดจากเดิมนะครับก็คือลบ6กัดไปแล้วนะครับลบ6ครับก็กดโอเคไปเหมือนเดิม Eject ได้นะครับถ้าไม่อยากดูทีนี้ก็กดลืมลูกตานะครับด้านหน้าป็อกเก็ตตรงนี้นะครับเพื่อดูโอเปอเรชันทั้งหมดนะครับทูลผ่านนี้เป็นการกัดเอ็นมิลลิ่งนะครับต่อมานะครับเป็นการกัดไซส์มิลลิ่งนะครับโดยผมจะกัดขอบนอกด้านนอกมันทั้งหมดนะครับคลิกขวาที่เส้นด้านนอกได้เลยเลือกไซส์มิลลิ่งจากนั้นนะครับทูลที่ผมเลือกนะครับผมจะไว้ที่ทูลแมกกาซีนเบอร์2นะครับเป็นโคนิกส์โน้ตนะครับหรือดอกที่มีหัวเป็นแบบดาร์ติ้งนะครับในที่นี้ผมใส่ดาร์ฟเป็น5องศาแล้วกันคลิกขวาโอเคนะครับเพื่อยืนยันทูนนะครับและคลิกขวาโอเคครั้งนะครับเพื่อยืนยันทูนแมกกาซีนจากนั้นไปที่เซตติ้งครับที่เซตติ้งนี้นะครับก็จะมีสต็อกทูลิปออนฟลอร์เหมือนเดิมถ้าเราต้องการกัดลงไปลึกเท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับในนี้ผมใส่เป็นลึกลงไป22นะครับลงชั้นละ2 Maximal Radiant Deep นะครับคือเข้าด้านข้างนะครับเข้าด้านข้างครึ่งดอกละกันผมใส่5นะครับ Final ก็คือครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดต้องการเก็บติดผิวอีกครั้งนะครับนี่ผมใส่5เลยแล้วก็ต่อป้าคือ Attitude นะครับ Attitude ระยะยกของมันนะครับเริ่มต้นที่0นะครับกัดจากผิวบนเคลียร์แลนด์ก็เหมือนกันนะครับทั้งหมดและคลิกขวาโอเคคลิกขวาโอเคอีกครั้งนะครับมันก็จะกัดลงไปให้22นะครับลองกดลืมลูกตาดูนะครับก็จะลึกสุดนะครับถ้าทำการไซส์มิลลิ่งที่ขอบด้านในนี้ทำได้ไหมใช่ไหมฮะหลังจากเอ็นมิลลิ่งไปแล้วถ้าต้องการเดินไซส์นะครับก็คลิกขวาที่เส้นนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับมันก็จะทำการเดินไซส์ให้ดอกที่ใช้ผมเอาเป็นดอกเดียวกันเลยละกันต่อมานะครับไปที่เซตติ้งแล้วก็สต็อกลิปออนฟลอร์นะครับสมมุติว่าผมต้องการเดินไซส์ด้านข้างนี้แค่5ใช่ไหมฮะลงชั้นละ2นะครับยกตัวอย่างเป็นลงชั้นละ1ละกันเข้าด้านข้างนะครับก็คลิกขวาโอเคไปเลยและ attitude นะครับที่เราต้องการกำหนดถ้าลงจากจุดขอบบนสุดก็คือใส่0ใช่ไหมฮะ clearance 10 10 10นะครับโอเคและโอเคลองดูทูลผ่านนะครับก็จะเดินทีหน่อยนะครับตามที่เราใส่เลยนะครับก็เท่านี้แหละครับวิธีการเดินนะครับเดี๋ยวผมโชว์ทูลผ่านทั้งหมดนะฮะนี่ครับก็สามารถกัดได้ด้วยแค่มีแค่เพียงแค่เส้นนะครับก็จะเจนทูลผ่านให้ได้นะครับสามารถ verify ได้ก็การ verify ก็กด play animation ดูได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะทำการเดินกัดให้ครับเรียบร้อยครับ